ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่า call forward หรือฝากสายนะครับไปที่เบอร์ภายในที่ต้องการนะครับในกรณีที่เราไม่อยู่โต๊ะหรือกรณีที่เราไม่ว่างนะครับหรือว่าติดสายอยู่นะครับวิธีการนะครับสามารถตั้งค่าที่หัวเครื่อง NEC ที่เป็นเครื่องดิจิตอลได้เลยนะครับก็คือให้กดที่ปุ่มที่4นะครับที่เขียนคำว่าโปรแกรมนะครับก็คือปุ่มนี้แล้วก็กดไปนะครับที่หน้าจอก็จะขึ้นคำว่า call forward ให้เราก็เลือก call forward นะครับหลังจากนั้นก็จะมีประเภทบอกว่าแบบ all call นะครับหรือให้ดังคู่หรือว่าให้ดังกรณีที่ไม่ว่างนะครับเดี๋ยวในที่นี้ก็จะตั้งแบบ all call ก่อนนะครับ all call นะครับหลังจากนั้นให้เลือกคำว่า set นะครับและเราก็จะทำการใส่หมายเลขปลายทางที่เราจะต้องการฝากสายไปนะครับเช่นเครื่องข้างๆเบอร์นี้นะครับเบอร์222ผมก็จะใส่222หลังจากนั้นใส่เบอร์เสร็จแล้วให้กดปุ่มโฮ1ครั้งนะครับแล้วกดสปีกเกอร์ออกนะครับหน้าจอก็จะขึ้นสถานะว่า forward immediately นะครับไปที่เบอร์ปลายทางเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูว่าผมโทรมาที่เครื่องเนี้ยแล้วมันจะไปดังที่เครื่องซ้ายมือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองโทรดูนะครับก็จะเห็นว่าที่กรณีที่ forward immediately นะครับมันจะไม่ดังที่เครื่องเบอร์นี้เลยแต่จะมาดังที่เครื่องเบอร์ปลายทางที่เราทำการตั้งค่าไว้แทนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการ forward นะครับครับสำหรับวิธีการยกเลิกการตั้งค่า call forward นะครับถ้าหากว่าสถานะที่หน้าจอของเรานะครับทำการตั้ง call forward อยู่นะครับที่เครื่องดิจิตอลเราจะเห็นสเตตัสเป็นอย่างนี้นะครับในรูปนะครับว่าเป็น forward immediately นะครับไปที่เบอร์นี้นะฮะถ้าหากว่าเราต้องการยกเลิกก็ทำการเซตอัพคล้ายๆกับการตั้งค่าเลยครับก็เข้าไปที่เมนูโปรแกรมนะครับเข้าไปที่เมนูคำว่า forward นะครับเข้าไปที่เมนู forward ที่เราตั้งไว้ก่อนอันนี้ก็คือ all ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลือก cancelนะครับหน้าจอก็จะขึ้นคำว่า cancel แล้วก็ยกหูวางหูนะครับนะฮะคำว่า call forward immediately ก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็จะทำการยกเลิก call forward ให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ